ครับผมมาครับวันนี้มีน้ำจิ้มแซ่บมาอีกแล้วครับผมน้ำจิ้มลูกชิ้นบุรีรัมย์นะครับผมให้สนใจก็เดี๋ยวสิเอาผมมาชั่งให้เบิ่งครับผมที่เพิ่นขายทะลดราคาพร้อมเด้อแซ่บครับถ้าน้องๆกินประจําแล้วเมื่อนี้บรรยากาศอยู่บ้านน้องแจ็คกี้ชานครับผมเย็นครับเย็นดีมากเลยหวานร้อนๆเจอมาแล้วครับนี่ลูกชิ้นครับชีสก็ต้องได้แกะนั่นพร้อมครับผมถอดได้เรื่อยแล้วก็นี่ที่เด็ดน้ำถอดนี่หื้อหอมๆดวกปากไปงั้นขายากต้องเป็นลูกชิ้นเนื้อถ้าทอดนี่ต้องเป็นลูกชิ้นครับอุ้ยหอมๆลวกปากเลยนะครับผมปากของน้องความไปเก็บกินเราไปชิมไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวสิจิ้มทำเลยเครื่องเสียงมันจะแสนคุ้มคุ้มไปอยู่ครับเนี่ยเอาตู้คือบอสท่านเราขึ้นตู้แล้วขึ้นชุดหลังเดือนมีงานแฮครับบ้านเฮ้าไงงานบวชฟิวไหมฟิวคุ้มบัตรนี่การจิ้มกายยังการจิ้มลูกชิ้นบุรีรัมย์เบอร์โทรก็ตามนี่เลยครับพยักซิมเฟซบุ๊กก็ตามนี่เลยครับวันนภามัลิลาเช็คครับผมเพิ่นว่าเปิดบิน10ขวดนะครับผมเปิดบิน10ขวดนี้ลดไปขวดละ10บาทแสดงว่าเพิ่นขายแบบเอาไปชงได้เองสิเนาะขายชงปกติขวดละ50บาทครับนี่ขาย50บาทถ้าซื้อไปถ้าเขาไปขายเขาจะได้10บาทตัวแทนบ่ต้องสต็อกของเดี๋ยวแม่ค้าจะส่งของให้ลูกค้าเองลูกค้าเอาเพราะน้ำจิ้มบ่มีสารกันบูดครับผมอยู่บ่ได้โดนเลยบ่อยากให้สต็อกกลัวของเสียเพราะเพิ่นบ่มีสารกันบูดครับผมนี่ครับผมจะเป็นแบบติดจิ้มละติ้มจิ้มดีครับผมติ้มสินบุรีรัมย์บ่ผิดหวังแล้วพอจังหวัดก็เจ้าขึ้นซื้อลูกชิ้นยืนกินครับผมไม่ละ2 3บาทบักแป้งยังเก็บยืนกินอยู่หน้าร้านเลยบอกเลยว่ากินบ่เบิดเด้ครับมันเข้มข้นเด้ครับกินขวดนึงลองเบิ่งดิแต่ว่าเดือแน่นอนเลยเอาสิแบ่งน้องๆไว้ครับไปชิมกันเฮ็ดคลิปเราจะกินทอดลูกชิ้นกันจัดไปกินทอดลูกชิ้นย่างเข้ากันเบิดเพิ่นบ่ได้ปลูกผักหอมไว้บ่แล้วนะเก็บมันลอยอีกหน่อยบางๆๆโชคกันนะไปเด้อหอมเด้อครับบ่ต้องได้แกะเหยื่ออีกพร้อมเออสิบังออกมาผมน้ําจิ้มมันสิเข้าเนื้อเข้าน้ําหมู่กันฮักบ่นี่ก็อีมาตรฐานอยู่ไปกินสมุนวงก่อนผู้ใดก็เฮ็ดแก้วสร้างเลยกี่ชั้นจะกี่ชั้นประเดี๋ยวนึกว่าใช่ประเดี๋ยวหลายจอดเลยนี่จะประเดี๋ยวนี่หอมปลอมปลูกไว้หลังบ้านบ่บ่มีเลยมันตายไปแน่กินกับลูกชิ้นกับแซ่บเลยเอาปอกไว้ก่อนช่วงเดี๋ยวประแดกครับผมให้เอ็นร้องก่อนว่ากลับเงินบ่ฮู้จักตอนกลับช่วงเริ่มเฮ็ดให้มันเป็นดอกใหม่หลายสูตรแล้วแถมนี่เบิ่งหวานแล้วแลดแล้วเกินหวานแล้วฟ้าหวานแกงฟ้าหวานไปฟ้าวนั่นยังว่าแล้วเฮ้ยนี่ซีดระเบิดครับผมเอาได้ระเบิดยักมีครับทอดแล้วซีดนึงเพราะหมายจะพาซีดทางในมันถึกน้ำหวานแตกครับผมเอาแล้วเขาแตกแล้วตอนบอกเลยบุกุ่มฟ้าหนาเป่ามันนี่กูเกือบวันแตนตอดเงี้ยนึงแลนลงตะแคร์ว่าท่านมาหูอ้วนหวานเลยครับผมซีดไปเบิ่งก็แจกใกล้ๆก่อนครับจิ้มลูกชิ้นบุรีรัมย์เนี่ยเหนื่อยวะครับผมโอ้โหหอนกลางเลยวะสองเลยจะสวยสวยๆพอจิพาให้มันเป็นดอกไม้ก็ท่านมาที่นี่ชีดทั้งในมันแตกมากครับผมเรียนนะครับให้น้ำจิ้มอยู่แช่ตู้เย็นไว้ครับผมเย็นเย็นอยู่ครับพอทุกชิ้นมาหอนหอนมีเขาหอนมันไม่ดีครับผมนะครับ
ที่ขึ้นบุรีรัมย์เป็นด้วยดอกนึงโอ้ยเล็กไว้สิมากรถเนี่ยจะนมเนี่ยเสียดต้องเสียดอย่างนึงเขาเอื้อนว่าเสียดรถเป็นล้มมันสิเป็นมันๆนมไปเลยไหมเสียดขึ้นในมันคือฮอตดอกเลยจำพวกนี้เสียดกันหน่อยแซ่บลูกแต่ลูกจิตน้ำจิ้มลูกจิ้มไม่ต้องห่วงครับผมจิ้มแป้งสิก็แซ่บทอดใหม่พวกกว่าพวกมองบอกจัดเอามาเดี๋ยวมากินซึ่งต่างความกินเลยลองเบิ้งเบิ้งแจกวะเงินแจกก็ไปพามน้องงานเพี้ยอายุเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชิมชิมชิมเดินไปดูก็ยังนมอยู่แม่ก็ยังขนมไอ้ทิมอยู่แม่ซีดเลยรถซีดแต่ก่อนตอนเล็กหน่อยมากพอเดินพอทุกไหลเห็นซีดเหมือนไม่เห็นเลยบ่แซ่บเด้อเดี๋ยวสิว่าน้ำจิ้มมันบ่แซ่บอีกละเอาดันมาล้มเอาปลาล้มเอาขึ้นมาเลยนะเนี่ยพอมันใหม่หลายหัวจิ้มเอิ้นชื่อว่ามือมันแซ่บป่ะฮอตดอกธรรมดานี่ฮอตดอกต้องแดงป่ะว่าสิเอาแล้วสิแดงกันแต่ว่าเพิ่นเรียกว่ามีคนชื่อดีเล็กน้อยกินดีเด้อเล็กน้อยกินได้เรื่อยหวานอยู่ด้วยครับเป็นพอดกินเบิ้ลครับผมงูกล่องก็ซื้อไว้เดี๋ยวแค่เดียวไปเลยครับผมหาแล้วจะกินยากห้องเลยนะขนาดนี้ไม่รู้ง่ายไม่รู้เลยซื้อนั่นนี่ครับที่เด็ดเลยลูกชิ้นปลาจะได้รู้รสชาติของมันน้ำจิ้มบาดทีละเนาะดีเบิร์นผมย้ำมาทางที่ฟ้องยังไงผมอยากให้เห็นครับมุ้งกล่องจะได้เห็นว่ามีลูกชิ้นยังต้องติดหม้อบังมุ้งไม่ยำกลางคนกลางตั้งซะแล้วพานแล้วพานไม่เอาเรื่องนะกินอะไรแข็งได้ปากบ่เดี๋ยวมันชันเป็นเงินอ่ะซื้ออย่างมาฉีดนี่ไงที่เป็นเนื้อคือต้องไหนเป็นเนื้อจะนุ่มหนาแต่ว่ามันรสชาติคือขนมคือเขากินอย่างนี้มันคืออย่างนี้ขนมกินกับรสชีสคอนฟิตถึงคุณลองชีสในเซเว่นนั่งกลมกล่อมดีมันเข้มเนื้อมันกินครับมันกินเด็ดมากครับผมยันก็เลยเดี๋ยวรอบังคับหนังครับผมป่าไปที่นี่เลยเอาหวานเพราะว่ายังหลายคนนะผ่อนตัวเมื่อกี้มึงส่งดูกันนะเดี๋ยวให้ใครไปก่อนเองแดนออกมาแล้วนั่งแบบนั่งอันนี้ผืนพีผมใช้ต่อทุกเดือนเมื่อไหร่กินของแล้วใครเราที่ฝักให้ก่อนเอาซุ้มเหนียวกรอบๆเนาะซุ้มจริงครับดูเรื่องครับผมมาที่นี่นะปลาทอดทอดเลยใหม่ๆเลยแม่น้ำจิ้มน้ำเย็นนะมะกุกไว้ก่อนกินเบิ้งกินปลาลองก่อนเก็บความร้อนดีเลยกินมากินเบิ้งเนื้อพอดีนะครับเนื้อก้นอีร้านได้เย็นแล้วเข้าเลยจู่ไอ้กล่องไทยอยู่ดิห่างไทยเลยกินเหมือนหวานด่วนนี้หูใหญ่ดีว่ะนะแตกเลยว่าจะมีพ่อละเนี่ยตุกตับตุกตับนะมาแตกมาแตกมามันจะงูเรื่องนี้อร่อยไหม
ด้แกะจ้าบึงอะไรตัวนี้ผมหอมจิ้มเด็ดมากเลยนึ่งเดือดกับปอดไปเดียวดอกบอกจิ้มรสเด็ดดีเดี๋ยวจิ้มหน่อยจิ้มเพิ่มโอ้ยมาหอนเอาหนิลองเลยโอ้ยไม่เอาอันนี้ยังไงกินจนเท่าจิ้มจิ้มเต้นโดนคุณนะแต่เขาไม่ด่าตรงนี้มองตับน้ำมันเนาะมันติดเหนียวเลยมันติดเหนียวออกมาเหนียวบึ้บตรงเลยนั่นเองนานเหนียวหนึ่งมันติดกรอบแล้วทักมาทิ้งรสทั้งคุณน้องเป็นบอลตะแกรงที่เป็นก่อนมาที่ไหมครับบรรยากาศตรงไหมจีนจอดเลยบ่ฮ้อนท่านกองท่านก็ฮ้อนบ่โอ้ยืบเปียบตัวนี้ท้าชื่อทำผมฮ้อนเต่ากันกันคนไปกับน้ำจิ้มเน้นจิ้มเรื่อยๆสุดยอดกลับมาครับผมนั่นจับจุ่มกับเยอะๆขวดหนึ่งนี่กิ่มลงไปครับสินทักหาโล่นะคือว่าเนี่ยมันจะแสบกินเลยก็มาดีครับก็มาหันหันอยู่หันอยู่อยู่ซื้ออยู่เว้ยครับดอกจิตงานครับอยากพิจารณาเจ้าเจ้าก็เอาหนังพ้นมากทำแล้วฝ่ายบ่พันลูกชิ้นปลาทุกยอดจะดูปรับใหม่ใหม่เราห่วงดีกว่าวางขนมไปวางจอดฝ่ายขนมทำไมต้องห่วงกันนะคำเดียวไปเลยบ้องหนาเอาก็ได้คือขาดบ้องนี่เนี่ยต้องกินตอนนี้ต้องหยุบแล้วอยู่ก็เสียใส่ลงดีแล้วเห็นบอกเรียบล่ะพอแล้วพอแล้วตอดอีกวันมาตอดอีกก็ปิดไฟเลยเห็นแล้วอันนี้ต้องหาวิธีเห็นเห็นแสบครับตอดอีกเฮ้ยเนี่ยมันดังกรุบๆนะคุณมาเดือดกัดมาเดือดแล้วทำไมปุ่งแกอย่างนี้เนี่ยนี่ละมันการสวยงามมามามาเป็นมะฮอนเปิดประตูหน่อยครับผมปาร์ตี้ได้เมนูกินกับแก้มเราแก้มเบียร์ได้โอ้ยอ๋อเดี๋ยวมันเย็นแล้วก็เลยพี่นุ๊กมันเดือดผมกินน้ำหวานรู้ว่าเสียบเลยผมรักน้ำหวานครับเฮ้ยน้ำหวานเกินหลับไปคำแรกแล้วเบิ่งตาแล้วหน่วยเหมือนกันเนาะต้องเป็นเมื่อวานเมื่อวานเกินเบิ่งตาหน่วยอยู่เว้ยผมไปบ้านเขาหยิบสามหยิบสี่หยิบสามหยิบสี่ทันด้วยเจ้าบอกว่าท่านท่านหยิบซีอยู่หยิบซีหอยกรุงเทพหางบ้านหางบ้านมาไปเที่ยวต่อวะ
เผ็ดมากเดี๋ยวจะไปเป็นลูกเมื่อเจ็ดตีแซนฝากแมวใช่ไหมฝากมือพอดีมันต้องสั่งฝากฝากแมวครับมันต้องสั่งเด็ดเพื่อแล้วครับทันทีครับกำลังสวยฝากแมวเขาด้วยนะจิ้มกับเขาไปจะชอบกดแบ่งออกเขาอยากได้น้ำกินดูเยอะน้ำกินดูแก้วให้ให้บางยาให้บางยาเฮ็ดไงน้องยังบ่กินโอ้ให้บางยาเฮ็ดแหน่ลุงสิมันก็คือขี้อัดเพราะว่าใหญ่เพิ่นก้มหน้าลงว่ามันขี้อัดว่ามันแล้วได้กินให้บ่กินก็บ่พักออกเว้ยมันเป็นใบดีครับมันมีรสชาติของเนื้อครับผมมันเป็นแบบคือนุ่มไปเลยหวานมันก็เลยบ่เข้ากับปากของเราประเดี๋ยวของอะไรเกี่ยวเขาต้องจุดตรวจครับผมของในมือเขาคนละเหี่ยวเลยมึงกระตุ้มเขาฟังแล้วทางบ้านเหนือทางบ้านตักคือลูกลูกบาทด้วยที่ลูกห้าบาทที่ลูกห้าบาทแค่นี้ก็ไปขายครับผมแล้วก็จะไปขายขายของน้ำหลักเขาเรียกว่าเฮียติ่งคนมาเขาต้องซื้อแบบไปกินเองเลยสงสัยเช่าหวานเลยเรียนเช่าหวานปลาขายดีครับดีย้ำเลยจริงมันมันมีเหรอครับแกเหมือนแจบอยู่ตอนนี้รถล้มเลยท่านนั้นอันแดงๆนะแจบเนาะเดี๋ยวต้องติดไปอีกมันก็แดงอ่ะแจบมันล้มควันน่ะแห้งแจบเลยเดี๋ยวผมเอาสัญญาไปเดี๋ยวผมเอาสัญญาไป